สวัสดีค่ะก็คืออาการของลูกสาวเนี่ยเริ่มแรกนี่เป็นอาการที่เขาเรียกว่าโรคซึมเศร้าเป็นเวลาระยะเวลา3ปี3ปีก็รักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันมาตลอดค่ะแล้วมีวันหนึ่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่โรงเรียนได้แนะนำว่าคุณแม่เชื่อในเรื่องพลังธรรมชาติไหมก็บอกว่าก็เคยเห็นมีผู้รักษาพลังธรรมชาตินี้มาแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรซึ่งโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นโรคที่ต้องใช้ระยะเวลาใช้เวลาในการรักษาอาจารย์เขาเลยบอกว่าคุณแม่ลองดูนะลองหาท่านที่อาจารย์ที่มีความสามารถ เกี่ยวกับพลังจิตเนี่ยพลังธรรมชาติเนี่ยให้รักษากับผู้ป่วยซึ่งเป็นพลังที่ดีมากแล้วก็มีอยู่หมอท่านหนึ่งก็เคยบอกแต่ท่านก็ไม่ได้บอกนะคะว่าต้องมารักษาที่ไหนแล้วเผอิญ มันมีวันหนึ่งอาจจะเป็นบุญของน้องเขาก็ได้ปกติแม่จะเป็นคนไม่ดูทีวีดึกแล้วปรากฏว่าไปเจอรายการหนึ่งก็ดูเอ๊ะอาจารย์ท่านนี้ท่านมีชื่อเสียงในด้านการรักษาพลังธรรมชาติและเสร็จปุ๊บ ก็เลยไปเล่าให้อาจารย์ที่โรงเรียนฟังว่าดูรายการทีวีมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยรักษาผู้ป่วยด้วยพลังจิตพลังธรรมชาติอย่างนี้อาจารย์ก็บอกนั่นแหละท่านนั้นแหละลองไปดูก็เลยมาปรึกษาในครอบครัวว่าสิ่งที่เราจะพาลูกมาเนี่ยมันเป็นวิธีทางรักษาทางธรรมชาติซึ่งเป็นวิธีทางเลือกวิธีหนึ่งซึ่งหมอเขาบอกว่าการเป็นซึมเศร้าเนี่ยมันใช้เวลายาวนานต้องใช้เวลาเราก็มานั่งคิดว่าเราไม่อยากรอเวลานั้นมันจะมีทางเลือกทางใดที่จะช่วยลูกเราได้มันเป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งเราสามารถเลือกได้แล้วมาเนี่ยการรักษาก็พาน้องเข้ามาน้องเขาก็มีความเชื่อจริงๆแล้วการใช้บำบัดด้วยการทางจิตเนี่ยมันต้องมีความเชื่อความศรัทธาส่วนหนึ่งก็คุยกับน้องเขาน้องเขาก็เชื่อเรื่องตรงนี้เหมือนกันก็เลยมารับการรักษาอาจารย์ครั้งนี้เป็นครั้งที่4ปรากฏว่าวันแรกที่มาน้องเขารับพลังจากอาจารย์เขาบอกว่าคุณแม่ตั้งแต่รับพลังมาวันแรกหมายถึงวันแรกนะคะกลับบ้านไปเขาบอกว่าหนูมีความรู้สึกแปลกๆบอกแปลกไงลูกบอกความคิดของเขามีความรู้สึกว่าซึ่งซึมซ้ำเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นอาการของโรคความหวาดกลัวหวาดระแวงไม่กล้าไม่อะไรชอบอยู่ตัวคนเดียวอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขามีความรู้สึกว่ากล้าไม่กลัวและเชื่อมั่นในตัวเองเขาบอกหรือว่าจะเห็นผลอะไรนี้ก็เลยมาเข้าคอร์สกับอาจารย์มาเข้าการอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่สามก็ปรากฏว่าน้องบอกดีขึ้นดีอะไรและสามารถสื่อรับพลังธรรมชาติจากอาจารย์ได้รักษาตัวเองได้ก็เขาก็บอกว่าเขาดีขึ้นซึ่งทางเลือกเนี่ยมันก็ไม่ทำให้เราผิดหวังแต่อยู่ตรงที่ว่าเราต้องเชื่อศรัทธาถ้าตับใดถ้าคุณรักษาด้วยพลังจิตถ้าคุณไม่เชื่อไม่ศรัทธาเหมือนการนั่งสมาธิมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็เห็นผลน้องเขาก็เห็นผลตัวครอบครัวก็ดีใจว่าโอเคเขาโอเคขึ้นคือตอนนี้เขาสดชื่นขึ้นจิตใจก็นะเขาสดชื่นเบิกบานมีความสุขที่ได้สัมผัสนะแล้วเราก็ต้องเชื่อมความสว่างคือการคิดบวกทุกอย่างนะลูกเนาะคุณงามความดีคือมองโลกในแง่ดีลูกนะเปลี่ยนจากที่เขาเหมือนกับว่าคนเป็นโรคเนี่ยมักจะชอบอยู่ตัวคนเดียวไม่ค่อยอยู่เพื่อนจะมีห่างเพื่อนแต่กลายเป็นว่าเขาเข้าหาเพื่อนมีเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนดีขึ้นมีความคิดบวกมากขึ้นเท่าที่เห็นเลยเห็นได้ชัดเจนมากชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรโอเลตค่ะโอเลตจ้าลูกเล็กต้าน่ารักยังไงต้าอธิบายหน่อยลูกก็คือเวลาตอนเช้าตื่นมาจะขึ้นไปข้างบนไปปลุกเองพูดธรรมชาติทุกวันเรียกทุกวันจะติดหนูมากตัวเนี้ยตอนหนูเดินผ่านเที่ยงก็จะออกอย่างเดียวแล้วตัวเขาเองเขาก็รู้สึกดีกับตัวเขาด้วยจะรู้ถึงอาจารย์ตลอดแล้วมันทำให้เหมือนกับว่าให้เขามีความมั่นใจมีความกล้าในจิตใจของเขาน้องคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้น้องรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยก็รู้สึกดีครับก็มาวันแรกก็ไม่รู้สึกอะไรแต่มาไปมาก็รู้สึกดีขึ้นหนูก็รู้สึกตัวนะว่าหนูไปสนิทกับเพื่อนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมารู้ตัวอีกทีว่ามีเพื่อนเยอะไปแล้วอะเรารู้สึกดีแล้วมีความสุขไหมคะมีไหมลูกเป็นไงบ้างลูกโล่งไหมโล่งค่ะโล่งยังไงลูกอธิบายสิคือโล่งๆไม่มีความเครียดไม่มีเพื่อนเรื่องเพื่อนเก่ามาก่อกวนในหัว
แล้วก็ทำให้หนูได้มองในแง่บวกไว้ดีมากเลยที่แง่บวกไว้ก็แค่นี้โอ้เยี่ยมเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องพลังจิตพลังธรรมชาติมันเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งก็อยากจะอย่างที่เห็นเคสของลูกเนี่ยเห็นผลจากลูกของตัวเองก็อยากจะให้ลองแต่ในการลองเนี่ยคุณต้องเชื่อมั่นต้องศรัทธาแต่ถ้าคุณไม่ศรัทธาคุณไม่เชื่อมั่นคุณมามันก็ไม่มีประโยชน์ขอให้เชื่อก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งน่าจะอยากจะให้ลองเพราะฉันลองมาแล้วแล้วประสบผลสำเร็จเพราะตัวนี้ผสมเจ้าสีหมอกผสมกับฟีโนลที่อยู่ข้างล่างหนูทำเองเลี้ยงไรยังเองทุกอย่างเลยเหรอลูกค่ะโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเลยเนี่ยหูตัวนี้เขานิยมมากตัวเด่นของบ้านแล้วมันทำไงลูกแกงตายได้เฮ้ยจริงดิลองดิลูกเฮ้ยตาทำไงลูกอ้าวสิมันไม่ยอมเขาก็มีความรู้สึกเหมือนคนเพราะซันอะรู้ไหมเป็นอันดับ3ของโลกเป็นอันดับ3ของโลกที่เขานิยมเลี้ยงกันเพราะเนื่องมันฉลาดมันฉลาดกว่านกแก้วมาคอนอกจากนี้ซันคอนโนะเป็นนกที่มีความสามารถทำจิตกรรมเล่นกับคนปล่อยอิสระถึงแม้จะปล่อยถึงแม้มันจะหลุดไปมันก็สามารถกลับบ้านมาเองได้เพราะมันจะจำถ้ามันจะก็เหมือนจะมีโครงการนึงเขาเรียกว่าโครงการบินอิสระครับลูกเป็นโครงการที่ปล่อยนกให้มีอิสระโดยที่ไม่ติดกรงอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงอยู่บนคอนแต่ยังไงก็ต้องไว้กรงอยู่ดีเพราะว่าจะมีพวกหนูงูที่เป็นศัตรูนกจะมากินต้องไว้ในกรงจะปลอดภัยที่สุดก็มีความสุขว่าเชื่อมั่นว่าอาจารย์รักษาลูกเราได้ซึ่งจากการที่เข้ารับการอบรมเนี่ย3วันนี่เห็นผลชัดเจนมากตัวแม่เองเนี่ยสามารถเชื่อมได้ตัวแม่เนี่ยระบบขับถ่ายคืออายุมากแหละระบบขับถ่ายก็ไม่ค่อยดีวันแรกที่พาลูกมาเนี่ยไม่สบายท้องเสียก็ทานยาทานอะไรเราปรากฏว่าเรามีความรู้สึกว่าเรารับเชื่อมพลังอาจารย์ได้ก็วันนั้นทั้งวันไม่ถ่ายเลยหายเป็นปิดทิ้งยาไม่กินเลยเพราะก่อนมานี่ปวดท้องบนท้องมากเป็นมา2วันละตอนแรกกะจะไม่มาละมาไม่ไหวแล้วก็เอามาเพื่อลูกก็ต้องมาแล้วตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเชื่อมพลังได้ก็เลยนึกถึงอาจารย์แล้วก็ตั้งจิตตั้งสมาธิหายเลยไม่กินยาเลยแปลกมากก็ถึงบอกว่าอยากให้ผู้ชมทุกท่านลองดูนะคะมันเป็นทางเลือกขอให้เชื่อขอให้ศรัทธามาเถอะ